ขณะดเดียวกันท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สลับสับเปลี่ยนกับฝ่ายค้านซึ่งก่อนหน้านี้ดูจะบอกไม่เชื่อไม่เชื่อไปนั้นขาดว่าเพื่อไทยจะทาแบบนั้นนะเพราะมันมีอปุปสรรคมากมายหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อวานนี้เจ้าตัวหลังจากเยียบไปวันสองวันโพสทั้งทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กรวมมาให้เลยเดือดเลยอยากจะดูสันดาลว่าไปสุดตรงไหน รัฐบาลใหม่สองลงร่วมแค่รัฐบาลเดิมเพิ่มใค่อีกพักหนึ่งตบัดสัตว์หักหลังประชาชนยอมจิโรราบเป็นที่สิงสู่เป็นนั่งรับให้บริการเสือพ่ออำนาจช่างดูดเดือดรไรเช่นนั้นคุยรอดเหมือนพวดเป็นก่อนก่อนที่เงียบเงียบไม่ใช่ว่าไม่รู้แค่อยากดูว่าจะมีสำนึกไหมที่เฉยเฉยไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรแค่อยากดูสันดานสุดที่ตรงไหนเท่านั้นเอง แล้วก็อธิบายต่อถ้าหน้าตาและองค์ประกรอบของรัฐบาลใหม่มีสองลงม,มาร่วมมีพักที่เคยจะชับพื้นที่มาร่วมนี่ไม่ใช่รัฐบาลพิเศษอะไรเลยเป็นรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมเพียงแค่มีพักการเมืองอีกพักหนึ่งยอมตบัตสัตว์ทรยศหักหลังประชาชนอยอมซีโรราบไปเป็นที่สิงสู่เป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการได้สืบทอดอำนาจต่อก็เท่านั้นเองอต่อแต่นี้ไปไม่มีอีกแล้วคําลวงหลอก ที่อ้างตนว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคําพูดเหล่านั้นล้วนเป็นเพียงการดนรงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเท่านั้นการเมืองนับจากนี้จะเป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างพักการเมืองแบบเดิมที่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของประชาชนกับพักการเมืองแห่ง,หงอนาคตที่ตระหนักดีว่าประชาชนต่างหากที่เป็นเจ้าของพักอ,อย่างน้อยๆการเมืองไทยก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่ประชาชนได้เข้ามาอยู่ในสมการจริงๆเสียที ประชาชนผู้เป็นเจ้าของพักทุกท่านครับพวกเรามาร่วมกันเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างพักของพวกเราไปในทิศทางที่พวกเราอยากให้เป็นร่วมกันนะครับและล่าสุดท่านผู้ชมคุณวิโรธก็แชร์โพสต์ของคุณรัฐทุใสายเกลือก็เป็นผู้มยการครอบครัวเพื่อไทยใช่ไหมคุณรัฐุฒิเคยเขียนเอาไว้ในเฟซบุ๊ k เมื่อ28กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง คนทูตธนี่ยเขียนว่ามีคนพูดว่าต้องถามนัทธให้ชัดว่ามีหรือไม่มีลงที่นิ่งเพราะรู้เห็นว่าเพื่อไทยก้าวไกลเขาคุยกันอยู่เลยเฝ้าดูหวังว่าจะหาทางออกร่วมกันได้คนัทุเขียนว่าผมเป็นแม่ทับคนหนึ่งบนเวทีหาเสียงพูดไว้ทุกเวทีชัดเจนไม่ต้งหมุนเสาไม่เอาลงวันนั้นแบบนี้วันนี้ก็เช่นนั้นวันนี้ก็ไปถึง28กร,รกฎาคมคนวิโร์ แชร์โพสต์นี้แล้วก็เขียนข้อความว่ายังไงพี่เต้นเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้ผมสนใจการเมืองและเป็นหนึ่งในโรโมเดลทางการเมืองของผมสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณขณะน,นี้ผมเข้าใจดีว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่พอสมควรและพี่เต้นคงจะก,กำลังพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อยู่แน่ๆ จะอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นใดผมยังคงเชื่อมั่นและเป็นกำลังใจให้พี่เต้นเสมอครับนี่ท่านผู้ชมนี่อยากจะคุยกับคุณนัฐทวฒตเลยค่ะเดี๋ยวมีโอกาสคงได้คุยกันไม่แน่นะก,กรรมกรข่าวคุยนอกจอเนี่ยท่าผู้ชม